เผยรถไฟล่าช้า32นาทีตำรวจตามล็อกตัวไอคิด6ศพได้ที่ปากช่องจากกรณีการพบศพของนางรัศมีมุริจันทร์ครับหรือฝ้ายอายุ51ปีแม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งถูกฆ่าเปือยภายในบ้านหลังหนึ่งครับในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นถูกห่อด้วยผ้าห่มท่อนล่างเปลือยบริเวณลำคอนั้นถูกพันด้วยเทปใสที่ข้อเท้าถูกมัดด้วยสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาต่อมาครับตำรวจสืบสวนสอบสวนจนทราบว่าคนร้ายคือนายสมคิดพุ่มพวงอายุ55ปีอดีตฆาตกรต่อเนื่องที่เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาก่อนออกหมายจับแล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นครับสำหรับความคืบหน้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวนั้นรายงานว่าการไล่ล่าจับกุมนายสมคิดพุ่มพวงพบฆาตกรต่อเนื่องรายนี้หลบหนีโดยรถไฟโดยขบวนรถไฟ234สุรินทร์กรุงเทพมหานครจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์เวลา 5:21 นปลายทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยออกจากสถานีบุรีรัมย์เวลา 6:07 นต่อมาเมื่อช่วงเช้าครับเวลา 9:00 นตำรวจได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีว่าพบตัวนายสมคิดพุ่มพวงพลตำรวจตีพุทธิพงศ์มุสิกุลครับผบก.พจว.ขอนแก่นนั้นจึงประสานไปที่พลตำรวจโทภูลทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผบช.พ.3พลตำรวจตีอัครเดชพิมลศรีรองผบช.พ.3และพลตำรวจตีประพัฒน์เดชเกตพันธ์ผบก.รฟ.ประกอบกับเป็นจังหวะที่รถไฟขบวนดังกล่าวเกิดความล่าช้าในการเดินทาง32นาทีช่วงบริเวณสถานีรถไฟซับม่วงปากช่องซึ่งจะไปสถานีรถไฟปากช่องในเวลา 10:35 นาทีเจ้าหน้าที่จึงตามมาจับตัวนายสมคิดพุ่มพวงไว้ได้ทันเป็นอีกหนึ่งข่าวด่วนข่าวทันเหตุการณ์นะครับที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ